สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์ไก่นันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พบกันวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันเสาร์ขึ้น3ค่ำเดือน9ปีเถาะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่รักดารานะครับระหว่างศิลปินหนุ่มติสนะครับอารมณ์ดีกับยูทูบเบอร์หญิงตัวแม่ซึ่งกำลังเป็นข่าวเปิดตัวคบหากันมาไม่นานนะครับจัดให้ตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณแน็กชารีหรือชารีไตรรัตน์นะครับกับคุณเก๋ไก๋สไลเดอร์หรือณัฐทิชานามบุญนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นทางความรักของทั้งสองคนจะดำเนินไปในทิศทางใดนะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมากันของทั้งสองคนกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณเก๋ไก๋สไลเดอร์หรือมีชื่อจริงว่าณัฐทิชานามวงเกิดวันที่5กันยายน2539ตรงอายุปัจจุบันคือ27ปีนะครับด้วยการเป็นยูทูบเบอร์ทำงานด้านคอนเทนต์นะครับจึงเลือกที่จะเรียนวิชาโฆษณานะครับในคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับโดยก่อนหน้านั้นคุณเก๋ไก๋สไลเดอร์เป็นเน็ตไอดอลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากการเปลี่ยนแปลงตนเองจากลูกเป็ดขี้เหล่มาทำบอยนะครับสู่ภาพลักษณ์สาวน้อยน่ารักสดใสนะครับเริ่มเข้าสู่เส้นทางของการเป็นยูทูบเบอร์ในช่วงที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่2ของมหาวิทยาลัยนะครับโดยการคัฟเวอร์เพลงลงในช่อง YouTube ต่อมาก็เริ่มผลิตคอนเทนต์ในสไตล์ของตัวเองซึ่งเป็นแนวขำๆสนุกสนานเฮฮาครับในช่องเก๋ไก๋สไลเดอร์ Channel นั้นนำเสนอคอนเทนต์ต่างๆได้อย่างน่าสนใจนะครับจนทำให้ช่องเป็นขวัญใจของทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับบนโลกโซเชียลมีผู้ติดตามมากกว่า16ล้านคนเลยทีเดียวเชียวนะครับล่าสุดคุณเก๋ไก๋จะได้เป็นนักแสดงในสังกัดช่องดังนะครับเตรียมมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันเรียกว่าสวยน่ารักมากความสามารถคุณสมบัติครบถ้วนเลยทีเดียวมาดูในส่วนของคุณแน็กชารีหรือชารีปอร์เจสนะครับหรือเป็นที่รู้จักในชื่อชารีไตรรัตน์เกิดเมื่อที่19มกราคม2536มีเชื้อสายฮอลแลนด์นะครับบางส่วนหรือปัจจุบันมักเรียกกันว่าลูกเสี้ยวไทยฮอลแลนด์นะครับเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยยังขณะยังเป็นเด็กนะครับผลงานสร้างชื่อภาพยนตร์ในขณะนั้นคือเรื่องแฟนฉันที่ทำรายได้สูงสุด140ล้านบาทในปี2546นะครับฝีมือการแสดงต้องถือว่าไม่ธรรมดานะครับการันตีด้วยรางวัลตุ๊กตาทองในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเมื่อ2549จากภาพยนตร์เรื่องเด็กหอนะครับแน็กชาลีนั้นเป็นบุตรคนเล็กจากทั้งหมด6คนของครอบครัวนะครับบิดามีเชื้อสายดัชถือนับถือศาสนาคริสต์นะครับไลฟ์สไตล์ของคุณแน็กชาลีนี่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับคือการดูแลสัตว์เลี้ยงที่มีตั้งแต่หนูบ้านจิ้งจกตุ๊กแกแมงสาบงูเหลือมงูเห่าตัวเงินตัวทองนกเอี้ยงและอื่นๆนะครับเคยมีเหตุการณ์ในเรื่องของกุ้งนะครับคุณแน็กชาลีหมดเงินไปหลักแสนนะครับในการปฐมพยาบาลกุ้งช่วยเหลือจากบ่อตกกุ้งก่อนนำไปปล่อยที่แม่น้ำคุณแน็กชาลีได้รับอิทธิพลในเรื่องของการที่มีจิตใจที่งดงามนะครับมาจากครอบครัวของเขาเองนะครับในเรื่องของการอุปการะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวสุนัขจรจัดนะครับเป็นปกติของครอบครัวตั้งแต่คุณแน็กนั้นจำความได้นะครับมาดูไทม์ไลน์ความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองคนกันสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากมีข่าวจิ้นกันอยู่สักพักใหญ่นะครับล่าสุดความสัมพันธ์ของแน็กชาลีกับเก๋ไก๋สไลเดอร์นั้นก็มีความชัดเจนโดยเมื่อวันที่10สิงหาคม66ที่ผ่านมานะครับคุณแน็กชาลีได้ออกมาเปิดเผยว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตกลงสถานะกันนะครับแต่ตอนนี้ตัวเองไม่โสดแล้วสร้างความฮือฮาบนโลกโซเชียลเลยทีเดียวโดยคุณแน็กชาลียังกล่าวกับ FC อีกว่ามีรูปคู่กับคุณเก๋ไก๋สไลเดอร์มากมายนะครับแต่ลงไม่ได้เพราะฝ่ายหญิงบอกว่าตัวเองไม่สวยว่างั้นฝ่ายคุณเก๋ไก๋สไลเดอร์ได้โพสต์ข้อความลงใน Instagram ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยโพสต์ว่าคบก็บอกคบค่ะว่าแต่ว่าเราจะคบกันวันไหนดี12สิงหาคบกันวันแม่เลยดีไหมดูจำง่ายดีแล้วก็
555ว่าอย่างนั้นนะครับงานนี้ต้องขอบอกว่าทำเอาแฟนคลับฟินกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเข้ามากดไลค์กันเป็นจำนวนมากด้วยความถูกใจกับข้อความที่โพสต์ไว้ของทั้ง2คนเรามาดูจากดวงชะตาทั้ง2คนกันนะครับคุณเก๋ไก๋สไลเดอร์ณัฐชานามวงเกิดวันที่5กันยา2539ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม8ค่ำเดือน9ปีชวดอายุปัจจุบันคือ26ปี11เดือน14วันย่าง27นะครับอีกไม่กี่วันก็จะครบวันเกิดแล้วนะครับคุณแน็กชาลีหรือชาลีไตรรัตน์นั้นเกิดวันที่19มกราคม2536ตรงกับวันอังคารแรม12ค่ำเดือน2ปีวอกในนางสากลนั้นเป็นปีรกาด้วยยังไม่ขึ้นถึงค่ำเดือน5ยังถือว่าเป็นปีนักษัตรเดิมนะครับท่านผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันอายุปัจจุบันคือ30ปี7เดือนกับ3ย่าง31นะครับเรามาโฟกัสกับเรื่องความรักคู่ครองของทั้ง2คนกันเลยนะครับเรื่องความรักคุณเก๋ไก๋ผิดหวังบ้างสมหวังบ้างนะครับด้วยเหตุที่ดาวศุกร์ไปกระทบพีนะอยู่บนฐาน16สุรสมามคนคุณแน็กชาลีไม่ค่อยสมหวังในเรื่องความรักนะครับด้วยดาวศุกร์ไปกระทบหมาโจรในอังควิชาและเป็นอุตสาหะในทางทักษะความมั่นคงครอบครัวพันธุนั้นคุณเก๋ไก๋ดีเสียพอๆกันนะครับข้อดีคือพันธุอยู่บนฐานหมาอุดนะครับส่วนข้อเสียพันธุไปกระทบวินาศและไปกระทบหมาอุบาทในอังควิชานะครับคุณแน็กชาลีจุดนี้ค่อนข้างดีด้วยพันธุเป็นสีในทางทักษะอยู่บนฐาน16โสรสมหามงคลนะครับความมั่นคงคู่จุดที่เป็นราพะนะครับคุณเก๋ไก๋จุดนี้ดีเสียพอๆกันด้วยเป็นดาวพุธเป็นดาวสุภเคราะห์นะครับจุดเสียหายคือไปกระทบมัชฌิมาแปลว่าความผันผวนไม่แน่นอนคุณแน็กชาลีนะครับจุดนี้ถือว่าดีด้วยเป็นดาวสุภเคราะห์เช่นเดียวกันอยู่บนฐาน16โสรสมหามงคลคู่ครองปัตตานีคุณเก๋ไก๋จุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือปัตตานีเป็นสีในทางทักษะคู่นั้นจะส่งเสริมดวงชะตานะครับถ้าจะให้โชคคู่นั้นต้องเป็นคนทางไกลหรือเป็นคนต่างชาตินะครับถึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จด้วยปัตตานีนั้นไปกระทบมรณะแต่ด้วยอิทธิพลของปัตตานีไปกระทบมรณะนั้นหมายถึงการหย่าร้างได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรืออาจจะมีความเสียหายแฝงอยู่ในนั้นคุณแน็กชาลีจุดนี้ค่อนข้างดีนะครับด้วยปัตตานีไปกระทบโภคาคู่นั้นจะมีทรัพย์เป็นมนตรีในทางทักษะคู่นั้นจะส่งเสริมดวงชะตานะครับมาดูดวงช่วงอายุจรของทั้ง2คนนะครับคุณเก๋ไก๋ช่วงอายุ26ย่าง27เนี่ยคือราวสักกันยาที่ผ่านมาจนถึงกันยา66นะครับเรื่องเพศตรงข้ามอาจเข้ามาในชีวิตได้ด้วยภรรยาเป็นอุตสาหะในทางทักษะดวงชะตานั้นเมื่อครบวันเกิดช่วงอายุ27ที่กำลังจะถึงเนี่ยนะครับราวกันยา66เนี่ยนะถึงกันยา67นะครับเรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามมีความชัดเจนขึ้นนะครับด้วยปุตตะเป็นสีในทางทักษะและภริยังในอังควิชาเป็นมูละในทางทักษะนะครับส่วนคุณแน็กชาลีอายุ30ย่าง31เนี่ยรามกรา66นะครับถึงมกรา67นะครับความรักครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นไปได้นะครับด้วยปุตตะเป็นสีในทางทักษะไปกระทบดาวศุกร์ด้วยนะครับและภริยังในอังควิชาเป็นสีในทางทักษะหมายถึงเพศตรงข้ามจะเข้ามาในชีวิตต้องขอบอกว่าในช่วงอายุ30ย่าง31นั้นค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามนะครับสำหรับคุณแน็กชาลีเดี๋ยวเรามาดูสมพงษ์คู่กันนะครับคุณเก๋ไก๋เกิดวันพฤหัสนะครับคุณแน็กชาลีเกิดวันอังคารในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่สมพลคู่สมพลนั้นหมายถึงการรวมกันเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จความเด่นดังนะครับเดือนเกิดทั้ง2คนมีดาวจันทร์กุมถือว่าเป็นคนมีจิตใจดีทั้ง2คนนะครับเคมีตรงกันในเรื่องของความรักมีความเสียหายผิดหวังอยู่บ่อยๆทั้ง2คนนะครับความมั่นคงคู่คุณแน็กชาลีไม่ค่อยมีปัญหาจะมีปัญหาไปอยู่ที่คุณเก๋ไก๋มากกว่ามั่นคงครอบครัวนะครับถือว่าคุณแน็กชาลีมีปัญหาน้อยกว่าคุณเก๋ไก๋เช่นเดียวกันด้วยความเป็นคู่ครองคุณแน็กชาลีแทบจะไม่มีความเสียหายในเรื่องของความเป็นคู่คอยนะครับคู่ครองเลยนะครับถือว่าดีมากปัญหาจะไปอยู่ที่ในดวงชะตาของคุณเก๋ไก่มากกว่าด้วยดวงชะตานั้นมีโอกาสจะหย่าร้างสูงมากยกเว้นคู่นั้นเป็นคนทางไกลหรือต่างชาติมาถึงตรงนี้พอจะสรุปความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองคนดังนี้นะครับวันเกิดนั้นถือว่าเป็นคู่เคมีส่งเสริมดวงชะตาซึ่งกันและกันนะครับเดือนเกิดนั้นก็เป็นดวงชะตาที่มีจิตใจดีทั้งสองคนเป็นดาวเดียวกันบุคลิกความชอบคล้ายคลึงกันมากนะครับความมั่นคงคู่และความมั่นคงครอบครัวจุดเสียหายจะไปอยู่ที่คุณเก๋ไก่สไลเดอร์มากกว่าคุณแน็กชาลีนะครับคุณแน็กมีปัญหาน้อยนะครับเรื่องของความเป็นคู่ครองถือว่าดวงชะตาของทั้ง2คนเนี่ยเกื้อกูลกันดีนะครับจะมีปัญหาก็แต่คุณเก๋ไก๋ซึ่งจะได้คู่เป็นคนทางไกลหรือต่างชาตินะครับคู่นี้ถ้าท่านผู้ชมถามว่าเป็นคู่จิ้นดีไหมก็ต้องขอตอบว่าดีนะครับ
ถ้าถามว่าเป็นคู่จริงดีไหมก็ต้องขอตอบว่าดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่อาจจะมีการปรับแก้จากดวงชะตาของคุณเก๋ไก๋บางอย่างแต่ก็ไม่มากนักนะครับเรื่องการคบหาดูใจกันของทั้งสองคนนะครับจะเป็นไปได้อีกยาวนานและคู่นี้มีโอกาสถึงขั้นปกร่องป่องชิ้นนะครับถึงขั้นใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้นะครับคู่นี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าจะเป็นคู่จิ้นก็ดีคู่จริงก็ดีด้วยนะครับส่วนจะมีการพัฒนาอาการไปในทิศทางใดในอนาคตก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับผมเชิญไก่นันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหนมามากกว่า20ปีและรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของบุคคลในทุกวันก็จะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างคือ1วันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นก็เขียนชื่อด้วยนามด้วยลายมือนะครับเพื่อดูท่าของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูหูเฮงและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในอวานขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line เวลาก็มาสักใกล้การถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตาจนไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชอบนะครับให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คำว่าห้องโหนนันทานะครับซึ่งผมทำเป็นรายการไว้มากกว่า250คู่เลือกชมตามอัธยาศัยนะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ